What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันเหมือนอะไรเนี่ยแค่นี้ก็กลัวกล้องเลยเขาจะเจอพวกเครื่องเป็นเครื่องอะเครื่องยังไงครับรถมีตัวกลัวเลยมอไซค์อย่างเงี้ยหรอมอไซค์ก็กลัวรถเก๋งก็กลัวทางนั้นนี่เขาก็เห็นรถพี่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะถ้าขับเข้ามาเขาจะหลบไปก่อนเหมือนถอยฉากถอยฉากก่อนพี่ลองงี้นะครับพี่ลองเอาให้เขาเนี่ยมาอยู่ด้านซ้ายมือพี่ลองงี้นะแล้วพี่ลองไม่ต้องเรียกนะลองไม่เรียกนะลองใช้ภาษาร่างกายเราดูเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาต้านที่ไหนผมมันต้านสุดชีวิตเลยนะมันตัวแข็งสุดเลยมันตัวแข็งมากเนี่ยถ้าตอนนี้พี่ดูก้มดูหางเขาได้ครับหางก็ชี้ลงคิดอยู่ถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาที่เขาหางลงเนี่ยครับแล้วพี่พยายามดึงแต่ไม่สำเร็จอ่ะเขาจะเข้าใจว่าใช้ไม้เนี่ยกับพี่อ่ะละชนะเพราะว่าเราจะดูหูหางตาของหมามันจะหลอกเขาไม่ได้ครับแต่ว่าที่ผมถามพี่ว่าลงมาแล้วมันเป็นยังไงครับถ้าสมมติลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันเดินนำพี่เลยก็แสดงว่าด้วยส่วนมากอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาต้องปกป้องพี่เขาเลยเหมือนกับเดินสำรวจแต่ถ้าพี่ลงมาแล้วพี่บอกว่าเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ข้างๆเขายังไม่ขยับเนี่ยอย่างเงี้ยผมมองว่าเขาอ่ะเข้าใจว่าพี่อ่ะต้องเป็นคนพาเขาสำรวจโอ้นี่ไม่เลยค่ะนำสำรวจอยู่ๆเราอ่ะพลิกบทบาทเขาจะรู้สึกตกใจเฮ้ยลูกน้องฉันทำไมทำอย่างนี้ซึ่งผมอ่ะมองเป็นการบวกแล้วพี่เห็นว่ามันเหลือตามองถ้าสมมติพี่ทำอ่ะครับแล้วมันหนักเกินไปหรือมันแรงเกินไปเนี่ยหมามันจะไม่มองนะแต่ถ้าสมมติเราไปกลางเราแสดงความผู้นำให้มันชัดเจนว่าเราไม่ยอมแล้วแต่เขารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกดีเขาจะมองแต่ถ้าหมากลัวพี่เลี้ยงหมาว่าหลายตัวถูกไหมพี่จะเห็นว่าเวลาหมากลัวพี่ทำไงมีใช่ไหมทำผิดใช่มันจะก้มหน้าแต่มันแอบมองแต่เนี่ยพี่ใหญ่ผู้โมเรียเชิดหน้าแล้วก็มองเหมือนด้วยความสงสัยนิดนึงออกแรงนิดนึงครับเราจะเหนื่อยแค่เฉพาะครั้งแรกๆนี่แหละครับเดี๋ยวพอเขาเริ่มรู้เขาเริ่มยอมรับพี่หันกันมาเลยแล้วก็จับจุดเดินเลยครับเดินมาเลยจุดเดิมเลยเขาต่อต้านเขาอะไรไม่เป็นไรครับมันเป็นอินเนอร์เขาแล้วพี่หยุดปุ๊บพี่ให้เขาอยู่ซ้ายหยุดซ้ายอย่างเดียวซ้ายมือไม่ล้ำหน้าพี่นะเราไม่ล้ำหน้าพี่พี่อยู่หลังเส้นนิดนึงครับดีกว่าดึงไม่เป็นไรค่อยๆตั้งหลักพี่มันแค่ลองดูว่าท่าไหนมุกไหนมันจะเอาชนะพี่ได้พี่ยืนอยู่ในบล็อกนี้ในบล็อกนี้ตอนนี้แล้วก็ให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือพี่อยู่ในบล็อกกับน้องหมาแล้วมาดิดิคือการมาซอสไหวไหมไหวไหมดิไปแรกๆนี่แหละครับมันจะเริ่มเกาะดัดเลียทับทีคือการโป่งถ้ามันรู้สึกว่ามันสู้พี่ไม่ได้มันจะเริ่มมีอาการพี่หย่อนได้หย่อนนี่ครับเขาก็จะพยายามชนขาแทะข้างขาเกาะถ้าพี่เกาะปุ๊บแล้วพี่ไม่เอาหรือเราเล่นเยอะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ได้เราก็จะทำแต่สิ่งที่พี่ทำก็คือยังอยู่ซ้ายมืออยู่พอเขารู้สึกว่าท่าพวกนี้ใช้การไม่ได้เนี่ยเขาจะเริ่มนั่งคิดครับหมอบเห็นไหมพี่เห็นเขาหอบไหมไอ้ตัวโยนตอนนั้นที่เราเดินเนี่ยยังไม่ถึง10เมตรเลยแล้วพี่ดูหูชัดมากเห็นปะเก็บข้างคอหูหางตาเขาชนะหลอกกันไม่ได้ไม่กี่เรื่องหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนละคนฝึกมาจริงจริงใกล้นิดให้อยู่ซ้ายมือให้อยู่ซ้ายไม่ทันมันนั่งก่อนโอเคดีที่สวยที่เราให้อยู่ซ้ายตลอดเวลาครับเพราะเราต้องการให้โมดีเขาชินว่าเวลาที่เขาอยู่ซ้ายพี่ตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยเวลาเขารู้แล้วว่ายังอยู่ซ้ายแล้วเขาชินเนี่ยเวลาพี่ไม่มีเชือกมันจะเข้าซ้ายเองมันจะกลายเป็นนอกสายจูงโดยอัตโนมัติเอ้ยสวยพี่สวยเรามานั่งนะ60วินั่งไหมได้ละเริ่มได้ละเริ่มจัดท่าจัดทางกันได้ละนี่ไงเกือบจัดเลียครับพี่มีการโกงบางทีพี่เห็นว่ามันสงบเรียบร้อยแล้วแต่จังหวะนั่งอ่ะพี่สังเกตว่าถ้ามันนั่งดีๆมันก็นั่งอย่างนี้ถูกป่ะแต่มันเบี่ยงเอาหลังชนขาเวลาหมาเริ่มเสียเซลล์มากๆครับเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าตกลงเขานำหรือไม่นำอ่ะมันจะมีการกัดเลียครับพิงตะกี้ผมถือว่าครับพิงดีดูดีได้นะไปอีกสองรอบครับดูดีเลยล่ะดูเบาเลยเริ่มมองหน่อยๆแล้วอีกรอบนึงครับเริ่มมองแล้วมองหน่อยๆหางสวยด้วยโอ้ยเดินดีครับพี่
อ่ะอยู่สวยๆนะอยู่สวยๆนะอ่ะพี่หย่อนไม่เป็นไรได้แต่การยอมรับแกนแอนตี้โลกนี่สูงมากพี่อาจจะต้องไปฝึกอีกสักระยะนึงเดี๋ยวมันหันกลับมาเองนะครับถ้ามันยอมรับพี่เขาถึงจุดถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกกันต่อไปครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys what you gonna do when they come for you